ก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผศดรปริปกพิสุวรรณนะคะยังไงขอเชิญเรียนท่านช่วยกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมปริปกพิวรรัลรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากบาังคนและด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมในวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดซึ่งเป็นผู้แทนที่จากภาครัฐและเอกชนที่จะพา ประเทศชาติและประเทศไทยของเราก้าวสู่ n e t ซ e r o งานในวันนี้นะครับจะเป็นงานการประชุมโฟกัสกลุ่มครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบแการประเมินเทคโนโลยีและการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอและเชิงนโยบายสำหรับภาคอุตสาหก,กรรมเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพ การดักจับและการกักเก็บคาร์บอนในประเทศไทยตามที่ประเทศไทยได้แถลงการในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องการพิกชฉมประเทศไทยให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำจนทําให้การเปลี่ยนแปลงแผนการทํางานของระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนากํบบาลังคนด้านนวัตกรรมสู่เนทซีโร่ซึ่งเป็นที่ต้องการและต้องตอบโจทย์ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรม บพคในฐานนะที่เป็นโปรแกรม a ม e น e ์ยู n ิตทําหน้าที่ในการเป็นอินเทอร์มีเดีรีที่จะทําหน้าที่ในการประสานผลักดันและสนับสนุนให้การพัฒนากบบาลังคนสมรรถนะสูงและสร้างเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะสร้นงะย,า,ย,า,ยาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อสร้างระบบระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมาย net zero ได้สำเร็จในปีที่ผ่านมาบปคได้เริ่มการขับเคลื่อนและดำเนินการงานวิจัยและการสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อเป็นคาร์บอนเวอร์ร r ทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและหน่วยงานที่ต้องการ นักเทคโนโลยีทางด้าน Nature-Based Solution เพื่อทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐเรามีการสนับสนุนการจัดทำแผนที่หรือรถแมปในการพัฒนากำลับบงคนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเนซิโรของประเทศรวมไปถึงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่สำคัญในการสนับสนุนเพื่อให้การจัดทำข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นผลสำมฤทธิได้นั้นโครงการนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและเป็นการระดงความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้าน BCCS หรือ Bioenergy with Capture and Storage ที่น่าจะเป็นโครงการที่มีศักยภาพและยังมีการ วางแผนรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของประเทศซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลและผู้มีส่วนได้ส่วน,สสวนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่วางแผนการลด การปล่อยก๊าซเือนกระจกด้วยเทคโนโลยี BECCS ทั้งในเชิงเทคนิคและการเงินเพื่อลดความเสี่ยงและอุปสรรคในการดำเนินงานและการลงทุนอีกทั้งข้อเสนอนโยบายจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศรวมถึงรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติ องค์การบริหารการจัดการเรือนกระจกองค์การมหาชนที่จะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในวันนี้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสับสนข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะทางโครงการจะได้นําข้อมูลนี้ไปประกอบในการจัดทําเป็นผลการศึกษาและจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวางแผน หรือมาตรการที่สำคัญให้แก่ประเทศต่อไปบพคอหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นในวันนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานรวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคตซึ่งจะส่งผลประโยชน์ที่สำคัญให้กับทุกท่านการมีความ การมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการที่เราจะมีอากาศที่บริสุทธิ์และมีการจัดก,การปัญหาของสิ่งแวดลอ้อมเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อไปสู่งานวิจัยในซิโรสุดท้ายนี้นะครับในปีนี้บอบคอยเองได้เปิดรับข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนใจก็คือ เรื่องประเด็นของ Energy Transition ซึ่งเน้นประเด็นของ Hydrogen Economy, Battery and Fuel Cell และ r e n e w e n l r g y e r g y ซึ่งงานวิใจัยในหัวข้อนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้และยื่นข้อเสนอโครงการให้แก่บะ,ะคอภายในวันที่24พฤษภาคม ปี2567นี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าครับบัดนี้ครับก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมคิดว่าโครงการนี้แล้วก็ทุกทกท่านที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้น่าจะเป็นส่วนช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองให้ความคิดและนำสู่การเป็นนโยบายให้แก่ประเทศต่อไปผมขอให้โครงการนี้ดำเนินได้อย่างประสบผลสำเร็จและ สู่จุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่เป็นเนซีโรคาร์บอนอย่างยั่งยืนนะครับขอบพะคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือค่ะขอ,อขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริปกทิพสุวรรณนะคะรองผู้อำนวยการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ